นี้เมื่อเราพูดถึงอิทธิพลบทบาทนะครับของประสาทตะเปียงเตียเนี่ยว่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะบทบาทในด้านของวัฒนธรรมไม่ว่าแต่จะเป็นกรณีของการแต่งกายนะคะการประดับประดาสถานที่นะคะในแต่ละปีที่จะต้องมีการบวงสรวงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เองก็จะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในพื้นที่ปราสาทตะเปียงเตียว่าเขาจะทำอย่างไรให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนของเขาอย่างเช่นเขาจะประดับดอกไม้สีอะไรบนศีรษะเขาเขาจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนที่ให้เหมือนกันมีผ้าสบายแบบไหนที่จะให้เหมือนกันแล้วก็จะต้องแทรกกิจกรรมอย่างอื่นแบบไหนที่จะให้มันเป็นตัวชูโรงแล้วก็ได้รับงบประมาณจากอบต.บ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลจะมาเป็นส่วนร่วมเป็นพาร์ติซิแพนเป็นองค์กรในการที่จะเข้ามาให้มันเกิดความเข้มแข็งได้ดังนั้นบทบาทที่เกิดจากปราสาทตะเปียงเตเป็นอันดับแรกก่อให้เกิดรากฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่จะมีการสืบสานจะมีการพัฒนาจะมีการต่อยอดต่อไปได้อีกอย่างยั่งยืนนะอย่างเช่นรำถวายพญาสุรินทร์ปักดีศรีนรงจังหวังก็จะมีการอะไรฮะแต่งกายเห็นไหมจะมีการแต่งกายโน่นนี่นั่นให้เหมือนกันนะเห็นว่าปีหน้าบอกว่าอบต.บอกว่าปราสาทตะเปียงเตียเนี่ยจะให้มีการรำถวาย3กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์กุยจะให้แต่งตัวแบบหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เขมรจะให้แต่งตัวแบบหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ลาวจะให้แต่งตัวแบบหนึ่งจะมีการรำถวายปราสาทตะเปียงเตียด้วย3กลุ่มชาติพันธุ์นะฮะเขาจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเขาจะทำให้เกิดงานประเพณีท้องถิ่นที่มั่นคงและยั่งยืนเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการรำแบบ3กลุ่มชาติพันธุ์กรณีปราสาทตะเปียงเตียมันก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทนะคะที่ได้จากปราสาทตะเปียงเตียที่ว่าด้วยเรื่องของก่อให้เกิดรากฐานทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดรากฐานของประเพณีท้องถิ่นแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นรากฐานนะก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบตรงนั้นนะบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกโดยอาศัยจุดศูนย์กลางก็คือปราสาทตะเปียงเตียแห่งนี้เป็นซิมโบลิกเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนโบราณแห่งนั้นอันนี้ก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ได้สร้างเอาไว้ให้กับพวกเรานั่นเองนะคะ